10. สังคีติสูตรว่าด้วยการสังคยนา296ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามัลละทราบว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมาลบุตรเขตกรุงปาวานั้นท้องพระโรงหลังใหม่ชื่ออุพัตตกะ297สมัยนั้นท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาโดยลำดับประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมาลบุตรเขตกรุงปาวาต่อมาพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโรกาสท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมฤกษ์ด้วยเถิดพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาจักใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นปฐมฤกษ์แล้วข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณี298ลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาทรงทราบพระอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงหลังใหม่แล้วจึงรับสั่งให้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูลาดเครื่องทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด299ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทและเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าสู่ท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกผินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องพระปริสดางพระผู้มีพระภาคส่วนพระเจ้ามัลละกรุงปาวาทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงฝาทางด้านทิศตะวันออกพินพระพักไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถา
เกือบตลอดคืนแล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาสมควรณบัดนี้เถิดพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาทูลรับสนองพระดำรัสแล้วทรงพากันลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป300ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเสด็จจากไปแล้วไม่นานทรงเหลียวดูหมู่ภิกษุผู้นั่งนิ่งแล้วรับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะสารีบุตรจงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อยหลังจะขอพักสักหน่อยท่านพระสารีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูสังคติซ้อนกัน4ชั้นทรงสำเร็จสีหสายยาโดยพระปรัตเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะทรงกำหนดพระทัยพร้อมจะเสด็จลุกขึ้น